และเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับ2ผับใหญ่ใจกลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะที่เปิดให้บริการนอกเขตโซนนิ่งไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าไปใช้บริการเปิดเกินเวลาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้ง5ข้อหากับเจ้าของร้านแล้วก็เตรียมที่จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดเป็นระยะเวลา5ปีค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะกรมการปกครองก็บุกเข้าไปจับกุมสถานบันเทิงชื่อดัง2แห่งกลางเมืองกระทู้ชื่อว่าราตรีคลับแล้วก็มหานครภูเก็ตตั้งอยู่ริมถนนตรงแยกกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเปิดขายเหล้าขายเบียร์เล่นดนตรีมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนดื่มเมากันถึงเวลาเช้าแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านจากการตรวจสอบราตรีคลับนะคะพบว่าเปิดทำการถึงช่วงตี4ค่ะส่วนมหานครภูเก็ตค่ะเปิดทำการถึงช่วงเวลา6โมงเช้าของทุกวันนะคะหลังจากที่ราตรีคลับปิดทำการแล้วคือนักท่องเที่ยวเขาจะรู้กันเขาก็จะเดินข้ามถนนมาเที่ยวต่อที่มหานครภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้จากการตรวจสอบสถานบันเทิงทั้ง2แห่งก็พบว่าเป็นสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งอยู่นอกโซนนิ่งและยังปล่อยให้เยาวชนเข้าใช้บริการอีกด้วยโดยไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการจำนวน10คนเป็นเด็กอายุระหว่าง17ถึง19ปีด้วยพนักงานฝ่ายปกครองจึงเข้าจับกุมตัวเจ้าของร้านแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีโดยร้านมหานครภูเก็ตเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขายขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์จำหน่ายสุราแก่เด็กยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรส่วนร้านราตรีคลับค่ะเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขายซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งปิดสถานที่แห่งนี้ต่อไปค่ะ